สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นี่พี่บอลล่าผมรู้แล้วว่าเป็นพี่ถอดหน้ากากเลยวิรู้ได้ไงคะเนี่ยโอ้ใครจะไม่รู้มีใครรู้เลยมั้งเนี่ยพี่มาทำแบบนี้ได้ไงคนอื่นเข้ามาแข่งขันร้องเพลงจริงจังพี่มาลิปซิงเนี่ยนะพลล่าไม่ได้แข่งเองค่ะแล้วแต่พลล่ามารักษาสิทธิ์ให้จืดวันนี้จืดมาไม่ได้แต่วันจริงจืดมาได้แน่นอนแล้วนี่ก็เสียงของจืดใช่ไหมคะทุกคนหันมาก็แสดงว่าโอเคกับเสียงของจืดเพราะฉะนั้นจืดชนะเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดนี่ของผมเองเนี่ยกรรมการก็หันมา4คนเหมือนกันนะผมชนะอยู่แล้วนี่เอาไงดีฮะน้องเธอฮะคณะกรรมการหันมา4คนเข้ากันเลยอ่ะแล้วจะตัดสินยังไงใครจะได้เป็นแชมป์เดอะวอยซ์ไม่รู้ค่ะไม่ได้คิดมาโจ ไม่รู้ล่ะยังไงเนี่ยผมก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่าผมมาแข่งเองร้องเองเสียงสดๆไม่ได้มาแค่เสียงแบบจืดแบบนี้แล้วอีกอย่างนะนี่ขนาดวันนี้ยังไม่ว่างมาเลยแล้วงานแต่งไอ้เอิร์ธเนี่ยเขาจะว่างมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคุณเอิร์ธฟังนะคะวันนี้จืดมาไม่ได้ก็จริงแต่วันงานจืดมาได้แน่นอนเพราะว่าผลลัพธ์ล็อกผิวไว้แล้วเอางี้ค่ะเชิญว่าให้กรรมการตัดสินเลยค่ะว่าใครจะชนะเดี๋ยวนะว่าเรื่องนี้กรรมการคนอื่นเนี่ยตัดสินไม่เหมาะหรอกต้องเป็นเจ้าบ่าวตัวจริงเดี๋ยวทำไมมาโบยผมคนเดียวอย่างเงี้ยครับเอาเลยมาเกิดตัดสินใจมาเลยว่าไพศิษณะเอาเลยนะเอิร์ธเอาเลยเอาอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ให้ร้องด้วยกันไปเลยฮะก็ร้องพร้อมทั้งคู่เลยถูกไหมร้องด้วยกันมันก็ยิ่งสนุกยิ่งเพราะแมนบอดีบอไม่ดีนี่เอิร์ธฉันต้องร้องคนเดียวเว้ยฉันจะได้เด่นๆสาวจะได้กรี๊ดฉันคนเดียวเว้ยจืดไม่สมควรที่จะร้องเพลงกับนักร้องโนเนมอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้จืดดรอปใช่จืดไม่สมควรอยู่แล้วจืดไม่สมควรมาร้องเพลงกับผมอยู่แล้วเอาแล้วเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้โว้ยคุณเอิร์ธคะครับอย่าเสียเวลาค่ะตัดสินใจมาเลยค่ะว่าจะให้ใครชนะเออค่ะมาตัดสินมาเลยตัวจีนโทรมาสงสัยติดต่อเรื่องอาหารเดี๋ยวไปคุยแป๊บนึงเดี๋ยวมาเอาเฮ้ยเอิร์ธเอิร์ธกรรมการตัดสินพี่กรณ์เอาไงกะว่าตอนแรกจะประกวดสนุกกับพาพี่เอิร์ธทุกสงั้นอะเข้าใจที่ฉันพูดนะจืดขอบคุณมากนะเฮ้ยคุณวราทำอะไรอะไรคะคุณวินฮะผมคุยงานอยู่คุยงานอะไรกันคะอย่านึกนะว่าผลล่าไม่รู้ว่าคุณวินคุยอะไรกับจืดอ่ะเดี๋ยวผลล่าจะไปแชร์ให้ทุกคนได้รู้เลยเฮ้ยพี่วราทุกคนคะเฮ้ยทุกคนคะเอามานี่เลยพี่วราเอามานี่เลยไปเอามานี่เอามานี่ไปเดี๋ยวคุณวินค่ะคุณวินใช้กลโกงโทรไปเกลี้ยกล่อมให้จืดสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่ลีติบอกวินเอื่อยพ่อหลัดเถ่าแล้วก็ว่ายังไปทัวร์ไปทีมเนาะว่าไปทัวร์ไปทีมพ่อหลัดมีหลักฐานค่ะนี่เลยค่ะคุณวินเพิ่งโทรไปตะกี้นี่เลยอะไรคะหน้าจอมันดับหน้าจอมันล็อกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณวินจะล็อกหลักฐานใช่ไหมเฮ้ยล็อกอะไรผมแค่จะปลดล็อกหน้าจอให้โอ้อ่ะเฮ้ยกดผิดอ่ะไอ้บรรทุกโทรเข้าโทรออกหายหมดเลยอ่ะอุ้ยอะไรกันคิดไปแล้วเชียวว่าต้องเล่นไม่ซื้อคงไม่รู้ละสิว่าตอนที่คุณวินโทรหาจืดนี่นะพอลากำลังคุยไลน์กับจืดอยู่เลยขอให้จืดช่วยอัดเสียงให้หน่อยอัดเสียงเหรอใจเย็นๆก่อนแกจริงจังขนาดนี้เหรอฮะพอลายังไงถ้าพอลาก็ไม่ยอมคุณวินแน่นอนค่ะพอลาจะทำให้ทุกคนได้ยินว่าคุณวินโทรไปหาจืดไปหลอกล่อใช้มารยาล้านเล่นเกวียนยังไงให้จืดตายใจมันร้อยเล่นเกวียนใช่หรอคะโอ้ยช่วยอย่างคุณวินร้อยเอาไม่อยู่หรอกค่ะพร้อมฟังไหมคะทุกคนไอ้โบราณอย่าเปิดหยุดก่อนนี่หยุดเลยฉันเข้าใจนะว่ายังไงจืดก็ร้องเพลงดีกว่าฉันแน่แต่ฉันอยากร้องเพลงให้เอิร์ธในงานแต่งของมันจริงๆ
ไอ้เงินมันเป็นพี่ชายคนเดียวของฉันแล้วที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้เป็นน้องที่ดีเท่าไหร่อ่ะนี่ก็คงเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่น้องชายอย่างฉันจะให้กับพี่ได้นี่แต่อย่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฉันอายมีอายเป็นไงคะทุกคนชัดไหมถึงขั้นโทรไปแต่งเรื่องโกหกจืดทำตัวเป็นน้องชายที่แสนดีเพื่อให้จืดหลีกทางให้อืมเหรอนี่พอฉันได้ฟังนะทำไมฉันรู้สึกว่าน้องวินเนี่ยจะไม่ได้โกหกนะโอ้โหนะเชื่ออะไรได้อย่าลืมสิคุณวินเนี่ยเป็นผู้กำกับใช่ไหมแสดงแค่นี้ทำได้อยู่แล้วมาวินตกลงเรื่องเป็นยังไงคือว่าก็คือว่าฉันโกหกจืดเองแหละเห็นไหมคะเห็นไหมฉันอยากจะเอาชนะพี่พอลล่าไงแล้วฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงโชว์ต่อหน้าสาวๆเท่ๆในงานแต่งแกแค่นั้นเองแหละอีหลีติอีหลีตัวเนาะห่วยถ้าแกรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแกก็เอาจืดมาร้องเพลงในงานแต่งแกเลยแล้วกันนะตามสบายฉันไม่ร้องแล้วไม่ไม่ไม่ผมทนไม่ไหวแล้วครับพี่วินอะไรนี่มานี่กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนอะไรของแกวะไอ้มันนี่พี่หอยอยากเข้าห้องน้ำเหรอคะโชก็เคยเป็นนะคะเวลาปวดท้องเวลาที่แบบว่ามีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะไม่ใช่ครับน้องเธอที่พี่ทนไม่ไหวเนี่ยพอพี่วินกำลังโกหกทุกคนอยู่ไอ้หอยยังไงผมก็ต้องพูดกับพี่ที่พี่วินพูดกับพี่จืดตะกี้เนี่ยเป็นความรู้สึกจริงๆของพี่วินนะครับทุกคนก็รู้ว่าพี่วินเนี่ยเป็นคนไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบแสดงความรู้สึกแต่จริงๆแล้วพี่วินรักพี่เอิร์ธมากเลยนะครับและเขาก็อยากเป็นน้องชายที่อยากร้องเพลงในงานแต่งของพี่ชายจริงๆครับเฮ้ยไอ้หอยโอ้ยเฮ้ยเศร้าก่อนเศร้าเลยพวกเพื่อนที่ไอ้หอยพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมแหมน้องวินมีมุมนี้เหมือนกันเหรอเราอ่ะกะจะแฉเขาดันเสียเต้มไปได้ยังไงเนี่ยเราคุยใครบักวินหูซื้อจังสีคือบ่บอกตั้งแต่แรกฮะฟอร์มหลายฟอร์มหลายมากเอาละทั้งสองคนเลยนะต่อไปนี้ไม่ต้องแข่งขันเพื่อเอาชนะอะไรกันทั้งนั้นแล้วผมตัดสินใจแล้วช่วงเปิดงานช่วงเอนเตอร์เทนแขกเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของจืดให้จืดร้องไปส่วนช่วงในพิธีบักวินจะร้องเพลงให้คอยสิได้เป็นของขวัญให้คอยจังที่เจ้าตั้งใจไว้หือเอ๊ะวะตอบซาดแท้ตอบซาดแท้ตอบซาดแท้ยอมคุณดีมากเลยนะฮะโอ้โหเกินปุยมุ้ยมุ้ยร้องแล้วเข้าใจไหมคะมุ้ยร้องอะไรไหนถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูได้ที่แอปพลิเคชันวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง G125 และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMMTV หรือ Change ครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ